เจนนี่ฉะน้ำหวานอย่าเอาลูกเข้าไปเกี่ยวกำลังเป็นประเด็นที่เกิดการโต้เถียงกันไปมาหลังนางแบบสาวน้ำหวานเดอะเฟซออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดหลังเก็บตัวเงียบมานานถึงสาเหตุการเลิกรากับอดีตสามีโดยน้ำหวานได้ชี้แจงว่าฝ่ายชายนอกใจและมีผู้หญิงอื่นอยู่และน้ำหวานก็ยืนยันอีกว่าไม่ได้คบซ้อนกับไฮโซดังแฟนคนปัจจุบันแน่นอนแต่ที่เห็นจะตกเป็นประเด็นดราม่าก็คงเป็นเรื่องที่น้ำหวานได้กล่าวถึงลูกชายของไฮโซคนดังจึงทำให้อดีตภรรยาไฮโซคนดังอย่างสาวเจนนี่เจเนลาคุณแม่ของน้องแอสตันเกิดความไม่พอใจจึงแคปคำให้สัมภาษณ์สื่อของน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์ลง IG Story พร้อมข้อความขอโทษนะคะควรมีคำถามแบบนี้ไหมคะก่อนที่ IG Story นั้นจะถูกลบออกไปรวมไปถึงโพสต์ใน IG ของสาวเจนนี่ที่เขียนข้อความว่าอย่าเอาแอสตันเข้าไปเกี่ยวก็ถูกลบออกไปเช่นกันอย่างไรก็ตามทางด้านอดีตสามีของสาวน้ำหวานก็ได้โพสต์ภาพอาหารผัดสะตอกุ้งพร้อมข้อความที่ว่าน่าอร่อยเนื้องานนี้ทำเอาชาวเน็ตกลับจับตามองอีกครั้งว่าโพสต์นี้สื่อถึงอะไรหรือเปล่า